สองอันดับโลกล่าสุดลูกยางสาวไทยหลังจบศึกชิงแชมป์โลกสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB อัปเดตอันดับโลกลูกยางสาวไทยรั้งอันดับ15ของโลกครองเบอร์3ของเอเชียส่วนจีนอันดับ1และญี่ปุ่นอันดับ2ของเอเชียสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ได้อัปเดตอันดับโลกปัจจุบันหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ล่าสุดเมื่อวันที่14ตุลาคม65ในประเภททีมหญิงทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรั้งอันดับ3เอเชียอันดับ15ของโลกโดยมี207คะแนนส่วนเบอร์1ของโลกเป็นบราซิลมี393คะแนนอันดับที่2อิตาลีมี381คะแนนอันดับ3เซอร์เบียมี381คะแนนอันดับ4สหรัฐอเมริกามี364คะแนนและอันดับที่5จีนมี338คะแนนทั้งนี้มีเพียง12ทีมจากทวีปเอเชียเท่านั้นที่ยังมีคะแนนสะสมอันดับโลก20คะแนนขึ้นไปซึ่งหากทีมใดคะแนนไม่ถึง20จะโดนลบชื่อออกและต้องไปเข้าร่วมการแข่งขันที่มีคะแนนสะสมจึงจะกลับมาอยู่ในระบบการเพิ่มลดคะแนนสะสมอันดับโลกอีกครั้งสำหรับ12ทีมจากเอเชียดังกล่าวมีดังนี้จีนอันดับ1เอเชียอันดับ5ของโลกมี338คะแนนญี่ปุ่นอันดับ2เอเชียอันดับ6ของโลกมี316คะแนนไทยอันดับ3เอเชียอันดับ15ของโลกมี207คะแนนเกาหลีใต้อันดับ4เอเชียอันดับ23ของโลกมี149คะแนนคาซัคสถานอันดับ5เอเชียอันดับ46ของโลกมี86คะแนนไต้หวันอันดับ6เอเชียอันดับ56ของโลกมี64คะแนนออสเตรเลียอันดับ7เอเชียอันดับ57ของโลกมี64คะแนนอินเดียอันดับ8เอเชียอันดับ65ของโลกมี47คะแนนฮ่องกงอันดับ9เอเชียอันดับ69ของโลกมี43คะแนนอิหร่านอันดับ10เอเชียอันดับ73ของโลกมี39คะแนนอินโดนีเซียอันดับ11เอเชียอันดับ75ของโลกมี37คะแนนและศรีลังกาอันดับ12เอเชียอันดับ80ของโลกมี29คะแนนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุดีเปรสชันฉบับที่4กระทบ3ภาคกทม.โดนด้วยฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุดีเปรสชันฉบับที่4กระทบอีสานกลางตะวันออกกทม.ฝนตกหนักฝนเพิ่มขึ้นแนะประชาชนระวังอันตรายเมื่อเวลา5นาฬิกาวันที่14ตุลาคม65กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางฉบับที่4ลงวันที่14ตุลาคม2565ความว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้วันที่14ตุลาคม65พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ527กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 14.5 องศาเหนือลองจิจูด 112.5 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่14ถึง15ตุลาคม65และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคม
65บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด24ชั่วโมงเกือบแล้วจอยริลนีเก็บเงินเก่งมากเจอคนดังวงการชวนลงทุนฟอร์เร็กซ์แต่ไม่เชื่อพื้นฐานบ้านเราไม่ได้มีเงินมากวางแผนมีกินมีใช้ถึงวัย85เสี่ยงมากได้มากเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงขนาดนั้นเกือบแล้วจอยริลนีเก็บเงินเก่งเจอคนดังมาวงการชวนลงทุนฟอร์เร็กซ์แต่ไม่เชื่อจอยริลนีเผยตอนหนึ่งในรายการโต๊ะหนูแหม่มถามเรื่องเก็บเงินเก่งคนเขาเมากันเลยเรื่องเก็บเงินเก่งมากเพราะเราเรียนมาด้านนี้หรือเปล่าจอยยอมรับก็มีส่วนเรียนการเงินจบบริหารการเงินมาแต่ก็อาจจะงกด้วยหัวเราะจบม.เกษตรศาสตร์เรียนบริหารเมเจอร์การเงินจอยรู้สึกว่าพื้นฐานบ้านเราไม่ใช่มีเงินมากๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างหนูหาเองหนูเก็บเองรู้สึกว่ามันต้องเผื่ออนาคตอย่างตอนเด็กๆ เราจะไม่รู้ว่าเขาจะจ้างเราถึงเมื่อไหร่ฉะนั้นเราได้เงินมาเราก็ต้องเก็บมันให้ดีทำให้มันงอกเงยถามว่าทำยังไงฟอร์เร็กซ์ได้เล่นกับเขาหรือเปล่าจอยกล่าวว่าไม่ได้เล่นเลยแต่มีคนชวนตัวแบบคึ้มมมแต่หนูไม่เล่นหนูไม่รู้จักไม่เข้าใจว่าฟอร์เร็กซ์คืออะไรเขาบอกมันได้เงินเยอะมากอาทิตย์หนึ่งได้เป็นหมื่นเลยจอยรู้สึกว่ามันไม่มีจริงมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบนั้นคือเสี่ยงมากได้มากเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงขนาดนั้นจอยบอกว่าตอนเด็กๆชอบซื้อทองโตขึ้นเริ่มลงกองทุนรวมซื้อหุ้นกู้ซื้อทองขยับมาซื้อเพชรและพวกอสังหาริมทรัพย์คอนโดวางแผนจะมีเงินใช้แบบคุณภาพชีวิตที่รับได้เผื่อวางไว้85อาจจะอยู่ไม่ถึงไม่ได้มีเยอะก็จะอยู่ได้แบบสมถะไม่มีหนี้สินไม่ได้ฟุ้งเฟ้อส่วนแบรนด์เนมมีน้อยมากมีสำหรับใช้เท่านั้นจะเน้นอสังหาริมทรัพย์เรารู้ว่าจะได้ค่าเช่าประจำหรือกองทุนหุ้นกู้เราจะรู้3เดือนปันผล3เดือนได้มีความแน่นอนมากกว่าเราพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่อาชีพการแสดงอย่างเดียว